สองคนที่อยู่ในครอบครัวคุณจะไปรู้ดีได้ยังไงถึงกล้าวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนั้นแล้วก็พูดออกมามันใจแห้งผู้ชายออกค่าเครื่องบินให้ดูแลจะไปหาผู้ใดได้ดีบ้านนี้คุณรู้หรอรู้ลึกขนาดนั้นหรอตอนนี้ก็คือเรื่องกระบวนการมันก็ไปแล้วถ้าเกิดมีหมายอย่างไรจะมาตกมากตัวปิดประตูมันถึงต้องยอมรับผิดจานเชิญนางมาค่ะขอคุยด้วยก่อนครับเอาต้องผมนะว่าไม่ได้ฟังคลิปจนจบแต่ฟังแล้วคือรับไม่ได้เลยเจ้าหูจ้าคอยดีป่ะเท่าที่ฟังเนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรเลยนะเท่าที่ฟังเนี่ยประเด็นหูจ้าประเด็นติดตามเลยว่าด้วยเรื่องราวแล้วมันเป็นยังไงพูดตามความรู้สึกของผมเลยตามความรู้สึกแล้วมันคิดไหมว่ามันทำร้ายใครคอยไม่รู้การที่ออกซื้อโซเชียลแล้วถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ในเมื่อวิวันเรียนเขาตัดสินใจที่จะพูดอย่างนั้นออกไปมันก็เอาคืนไม่ได้คอยโดนสังคมโจมตีหนักที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาแล้วฉันมีลูก2คนที่เคยบอกยังเมื่อไรเพราะเราคนไม่รู้น้อมรับทุกคำที่ตัวเองพูดออกไปด้วยผู้ชายคนหนึ่งที่พูดแล้วยอมรับแล้วก็ขอโทษแล้วก็เสียใจอย่างยิ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของศาลแล้วนะคุยกับทนายแล้วก็ได้แต่บอกว่าเสียใจสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปด้วยเพราะว่าหลักฐานมันถึงแม้จะสิลบคลิปแต่คนก็ดูคลิปออกไปลง YouTube ลงติ๊กต็อกมันไม่ได้เสียแค่ว่าเจ้าลบคลิปไปแล้วคอมเมนต์มันหายแต่คลิปเจ้าน่ะมันถูกดูดไปทั้ง YouTube ทั้งติ๊กต็อกแล้วคนก็ตัดไปพูดแล้วคนก็ตัดสินชั้นประนามชั้นต่างๆนานาเสียใจได้แต่พูดคำว่าเสียใจแล้วขอโทษอยากใช้คุณที่มันเกิดจากคำพูดของตัวเองพูดออกไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้น้อมรับทุกอย่างก็ต้องน้อมรับว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรเพราะตอนนี้ก็คือเรื่องกระบวนการมันก็ไปแล้วถ้าเกิดมีหมายอย่างไรจะมาตรงมากทำตามขั้นตอนอย่างน้อยวันนี้อาจจะได้มากกว่าที่พี่ยังจะบอกว่าจะสมุดมันอาจจะมีการประนีประนอมอะไรกันก็ได้อันนี้พูดในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอันนี้น้องที่ไม่คิดว่าเขาไปอยากได้เงินเจ้าดอกเจอมาอย่างไรก็มีอยู่เขาไปเดือดร้อนไปทำไมหากินเราไม่ต้องการที่จะมาฟ้องเงินผู้ใดทั้งสิ้นแต่ในเมื่อสังคมมันทำร้ายเราหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำร้ายเราเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ